ชาลีเข้ามาในห้องนี้ได้ไงรู้เป็นใครกันแน่เป็นพวกของไอ้โทนี่มันใช่ไหมลุงไม่ได้เป็นพวกของโทนี่หรือพวกใครทั้งนั้นแหละแล้วไอ้ลูกพวกนี้มันคืออะไรแอบตามพี่เบฟทำไมลุงต้องการอะไรทำไมถึงตามไม่ได้ล่ะลุงแค่อยากรู้ว่าลูกชายคนเดียวของลุงเป็นตายร้ายดียังไงเท่านั้นเองใช่ลุงคือพ่อของเบบ Speed and Love